จะเอาแล้วก็ได้ป่ะล่ะได้อยู่เออไม่เห็นเลยเจอมาเออได้โอเคเสร็จแล้วชิบุรุษอ่ะแล้วเนาะให้เลยจะมันจะชาดุษเดี๋ยวเฮาสิเบิ่งตัวอันตัวอันชิ้นฟองนี่บ่ได้แข็งเนาะมันตึงบ่เอออย่าได้ก็ได้คือมันบ่ฮู้โลเออมันจะรู้สิเริ่มเห็นฮะเด้อเลยสอมลงหันเลยขอทากวะเออสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะมื้อนี้พวกเรามาลองเฮ็ดปุ๋ยใส่ต้นไม้น้ำกันปุ๋ยคอกซึ่งเป็นเอาขี้งัวแท้ๆนี่แหละเอาขี้งัวมาเฮ็ดปุ๋ยคอกก็จะผสมขี้แกบหน่อยนึงจะผสมขี้แกบหน่อยนึงความจริงก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่ออันนี้เป็นครั้งแรกลองมาเฮ็ดพอเห็นไปซื้อปกติก็ไปซื้อของชาวบ้านแหละมาใส่แต่ว่าก็ซื้อมาหลายก็เออลองเฮ็ดเบิ่งว่าเฮาสิเฮ็ดเป็นบ่ว่ามันยากบ่เนาะมื้อนี้ก็ได้เสียวสารเพิ่นมาแนะนำวิธีการเฮ็ดแล้วก็วิธีการปลูกลองเบิ่งเนาะว่างๆล็อกดาวน์อยู่เฮือนบ่มีหยังเฮ็ดก็เฮ็ดไปสวนพันแนวแหละอันนี้ก็มีดอกไม้หาก็เริ่มหาก็เริ่มทยอยหาก็เริ่มเก็บหาก็เริ่มสะสมว่าซั่นซะในช่วงล็อกดาวน์อยู่เฮือนนี่ก็บ่ได้ไปใส่ก็คุกคีกับต้นไม้ต้นตอกอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนลองปลูกเบิ่งเนาะขี้งัวหรือว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแต่ว่าก็ยังบ่ทันเป็นเนาะแต่ว่าอันนี้พวกเราผสมขี้แกบกับขี้งัวหรือว่าปุ๋ยคอกหรือว่าขี้งัวแห้งๆนั่นแหละขี้งัวกำลังหลายคนกำลังม้วนกับการปลูกต้นไม้หลายคนก็ม้วนกับการปลูกต้นไม้ในเวลาพักผ่อนเนาะข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าไปเริ่มเรียนรู้การปลูกต้นไม้น้ำเพลินนี่เนาะเพิ่นก็ได้มีต้นอันนี้บ่ฮู้ว่าต้นหยังต้นดางหยังนี่เพิ่นว่าต้นนี้ราคาแพงว่าซั่นขายได้ประมาณ 150,000 ว่าซั่นเด้คัน 150,000 แล้วสิขายซั่นต้นนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นซื้อมาเท่าใดเพิ่นสิขาย 150,000 นะถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถบอกได้เนาะมีต้นไม้หลายอันพันแนวก็ข้าพเจ้าก็บ่ได้ฮู้ซื้อแต่ละต้นก็บ่ได้ฮู้ซื้อเด้แต่ละอย่างก็ฮู้สึกว่ามันงามแล้วก็อยากเอามาเก็บมาเลี้ยงมารักษาไว้ก็ฮู้สึกมีความสุขเวลาได้เบิ่งสีเขียวได้เบิ่งธรรมชาติเนาะถึงแม้ว่าบ่แม่นธรรมชาติ 100% แม่นคนเฮาเฮ็ดเองปลูกเองก็มวนเนาะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ดีกว่าที่จะจิ้มไปจิ้มมากับโทรศัพท์หลายก็เมื่อยตาก็เลยมาหาปลูกดอกไม้หาขี้แบ้ขี้งัวมาปลูกดอกไม้ลองเบิ่งเนาะว่ามันจะเป็นจังได๋นะมันสิดีสิงามคือปุ๋ยที่เฮาไปซื้อตามตลาดตามห้างต่างๆบ่เนี่ยอันนี้ลองบ่แน่ใจใส่ขี้งัวหลายเกินไปบ่ลองเบิ่งมันอาจจะเค็มบ่ตัวนี้หากก็เอามาใหม่เดี๋ยวลองมาแบ่งมาปลูกลองเบิ่งว่ามันสิขยายพันธุ์ได้บ่คันขยายพันธุ์นี่ก็สิดีหลายเนาะเฮาซื้อแม่พันธุ์มาแล้วมาขยายลองเบิ่งว่ามันสิได้สิออกมาเป็นอะไรเนาะขอเวลาอีกจักประมาณ7มื้อ8มื้อหรือว่าเดือนนึงมันว่ามันสิขยายพันธุ์ได้นี่ก็ยังบ่แน่ใจอันนี้ปุ๋ยคอกหรือว่าขี้งัวแห้งๆมันหมาดนี่ครับมาทอกเขาสิมาเฮ็ดแซ่เฮ็ดเป็นน้ำมาแซ่ไว้คืนหนึ่งแซ่ไว้คืนหนึ่งบัดนั้นก็สิไปเอาตักใส่ถุใส่ถังไว้เนาะแล้วก็เอาไว้หดต้นดอกไม้เพิ่นบอกว่าตัวนี้น้ำขี้งัวนี่เขาผสมน้ำแล้วก็ไปหดต้นดอกไม้มันจะเฮ็ดให้ต้นไม้บ่เหลืองเฮ็ดจะเฮ็ดให้ต้นไม้เขียวงามจังได๋ซ้ํากับใส่สารกระตุ้นพุ่นแหละใส่ขี้ตัวนี้แห่นะใส่น้ําขี้ตัวนี้แห่นะใส่น้ําขี้งวนใส่กับแต่ว่ามันก็เป็นของธรรมชาติเนาะซึ่งว่าได้จากขี้งัวหรือว่าอึงัวว่าซั่นซะเว้าแป่นๆขี้งัวเลยเนาะพ่อพี่น้องคิดว่าน่าจะฮู้ดีเฮาจะมัดจังซี่แล้วก็จะเอาลงถังแช่น้ําปะไว้คืนนึงจะลงทางในนปะคือหนึ่งเรื่องมืออื่นว่าจะเป็นอย่างไรเนาะมืออื่นแช่เพิ่นก็มีออเดอร์สั่งขี้งัวมาพวกเราก็ขายคือกันเนาะขี้งัวถุงละ 20,000 กีบถ้าว่ามาเอาเองก็ลดให้ 15,000 กีบเนาะจังใดก็ขอฝากเลย